สวัสดีครับวันนี้นะครับในรายการตอนนี้นะครับเราก็จะคุยถึงจานเฟอร์เมียนะครับหรือโจฮันเนสเฟอร์เมียนะครับหนึ่งใน3ทหารเสือคนสำคัญนะครับฟรานซ์ฮอลล์แรมบรานต์และเฟอร์เมียนะครับชีวิตของเฟอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าขบขันแบบเศร้าๆนะครับผลงานของศิลปะแบบเฟอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับเป็นศิลปะที่คนจำนวนหนึ่งอาจจะชอบมากแรมบรานต์นะครับเพราะดูแรมบรานต์อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกโหดร้ายแล้วก็ความเป็นอะไรที่มันเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่เนียนนะครับเท่ากับฝีมือของเฟอร์เมียนะครับและชื่อของเฟอร์เมียนั้นหายไปในประวัติศาสตร์จนกระทั่งศตวรรษที่19นะครับก่อนจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในปี1866โดยฝีมือของทีโอไฟโทเทอเบอร์เกอร์นะครับผู้เป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับผลงานของเฟอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับมีประมาณ35ภาพนะครับประมาณเนี้ยนะครับส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจนะครับว่าทำไมคนอเมริกันนะครับถึงมีรสนิยมที่อยู่กับสิ่งงานผลงานแบบเฟอร์เมียอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีรสนิยมนะครับที่กระดุมพีนิยมในลักษณะที่แตกต่างกันเฟอร์เมียนั้นมีภาพ10ภาพประมาณ10ภาพนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนที่และซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าแผนที่มันไม่ใช่แผนที่ในความหมายแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันแต่มันจะเป็นแผนที่มันจะเป็นเรื่องของงานศิลปะนะครับความนิยมที่มีต่อเฟอร์เมียในระยะร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับมีเพิ่มขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยายนะครับและหนังที่ถูกทำมาจากนิยายเรื่องนี้นะครับ The Girl with the Pearl Earring นะครับก็ส่งอิทธิพลอย่างมากมายนะครับอิทธิพลที่มีต่อช่างภาพอย่างเช่นทอมฮันเตอร์นะครับที่เป็นชาวอังกฤษที่เอารูปของเฟอร์เมียมาจัดภาพแล้วถ่ายด้วยคนจริงๆนะครับแสดงในภาพของแบบต่างๆภาพต่างๆของเฟอร์เมียก็กลายมาเป็นผลงานอิทธิพลอันหนึ่งนะครับที่มีความชัดเจนมากนะครับทุกคนก็จะทราบกันดีว่านะครับเทคนิคในการวาดภาพของเฟอร์เมียนั้นใช้เทคนิคนะครับใช้คาเมร่าออบสคูร่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับไอ้ความคิดแบบนี้นะครับมันจะกลายมาเป็นสิ่งที่ไม่แปลกอะไรเลยที่คนในศตวรรษที่19ปลายศตวรรษที่19อยู่ในโลกของฟอโตกราฟีหรือโลกของภาพถ่ายจะผูกพันและก็เชื่อมโยงอยู่กับการนำเสนองานศิลปะแบบนี้นะครับไม่ใช่เมอร์เมียเพียงแต่คนเดียวนะครับที่ถูกอ้างอิงว่าเป็นจุดเป็นต้นแบบสำคัญของฟอโตกราฟีเวลาสเดสเกสก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพถ่ายเวอร์เมียนะครับก็จึงถูกนำมาไปเชื่อมโยงกันในผลงานของทอมฮันเตอร์นะครับภาพเวอร์เมียเกิร์ลรีดิ้งเลตเตอร์สนะครับทอมฮันเตอร์ก็ใช้ชื่อภาพว่าวูแมนรีดิ้งโพสเซชันออเดอร์สนะครับเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับเกิดในทศวรรษที่17นะครับ1632ถึง1675เมื่อเมียตายได้อายุประมาณ43เท่านั้นนะครับหลุมฝังศพนั้นก็ฝังอยู่ที่โบสถ์ในเมืองเดลเน่นะครับในปี1672นะครับเขื่อนนะครับพังนะครับทำให้เมืองถูกน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจ
ความล่มสลายของเขื่อนนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่หนี้สินจำนวนมากนะครับและทำให้ระบบการค้าต่างๆนั้นพังพินาศนะครับหนี้ก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันในปี1672นั้นเนี่ยนะครับกองทัพฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นนะบุกเข้าไปในเดลฟ์นะนี่ก็ยิ่งทำให้ปัญหาในทางการเมืองของเดลฟ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น Thank you It's a hot chocolate Yeah okay, Thank youสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าเปอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับเมื่อศิลปินก็ในซีโลกฝ่ายเหนือแบบนี้นะครับแบบดัชนะครับที่เราพูดกันมาตลอดนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องการที่จะมีแพทเทิร์นนะครับถ้าคุณไม่มีแพทเทิร์นคุณก็จะลำบากมากมีผู้อุปถัมภ์นะสถานะทางการเงินของฝ่ายเมียของแรมบานไอของโทษของเปอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่มีฐานะดีนะครับพอน้ำท่วมนะครับที่รายได้ที่มาจากที่ดินทั้งหลายนะครับต้องเป็นการเปิดเขื่อนทำให้ทุกอย่างท่วมเพื่อต่อสู้กับฝรั่งเศสนะครับแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งซึ่งสำคัญมากครับว่าสถานชีวิตของเฟอร์เมียก็จบลงแบบเดียวกับคนอีกหลายคนนะครับนายสามทหารเสือนะครับก็คือจบลงอย่างชีวิตอย่างยากจนนะครับประเด็นสำคัญนะครับที่เฟอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลงานน้อยมากแต่เฟอร์เมียนั้นนะครับก็เป็นคนที่มีแพทรอนที่สำคัญนะครับผลงานของนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่เทิร์นมาเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับที่มีชื่อเสียงมากนะครับของโลกและแม้กระทั่งในวงการดัตช์เองก็ตามจอห์นไมเคิลมอนเทียสนะครับได้เสนอว่าแพทรอนของเฟอร์เมียนั้นมีนะครับเฟอร์เมียนั้นตายไปในปี1763นะหลังจากเมื่อต้นนะครับหลังจากเฟอร์เมียตายไปแล้ว2ปีนะครับนะเฟอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาตลอดนะครับในด้านเรื่องการเงินนะครับประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่เขาจะหยิบยกกันขึ้นมาก็คือว่าเฟอร์เมียนั้นอมเงินแม่ยายตัวเองนะครับก็คือที่ไปเก็บหนี้ออกมานะครับมึงอย่างว่าเมียตัวเองเนี่ยนะครับทางฝ่ายเมียเนี่ยนะครับก็อาจจะมีที่ดินต่างๆนะครับแล้วก็จ่ายค่าเช่าอย่างหลักนะครับแล้วเมียก็เก็บมานะครับก็เบี้ยวนะครับไม่คืนไม่ยายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นความงามของเมียที่เราเห็นนะครับมันวางอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์ยากและความโหดร้ายนะครับของความจริงบนโลกผลงานของเฟอร์เมียจริงอยู่นะครับอาจจะให้ทำรู้สึกว่าดูสงบเงียบนะครับผู้หญิงนั่งอ่านจดหมายนะครับทุกคนนั่งคอนเทมเพลตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับชีวิตของเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นชีวิตของเขาเป็นในทางตรงกันข้ามถ้าดูจากพื้นฐานครอบครัวหรือแบ็คกราวของเราเนี่ยนะครับเรื่องราวชีวิตของเขานั้นเนี่ยนะครับแบ็คกราวของทางแฟมิลี่ของครอบครัวของเขานั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวเช่นการฆ่าคนตายนะครับชีวิตของชนชั้นต่ำนะครับเต็มด้วยความวุ่นวายไม่มีความสงบเงียบแต่อย่างใดเราต้องไม่ลืมว่าเดลฟ์เป็นศูนย์กลางสำคัญของความขัดแย้งระหว่างสงครามสเปนกับดัตช์นะครับเนี่ยด้วยการที่คุณมีสงครามนะครับอาวุธดินปืนนะครับก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากของเมืองในปี1652นะครับร้านดินปืนของเมืองเกิดระเบิดก็ทำลายเมืองไปนะครับเพราะฉะนั้นเมืองมันไม่ได้เพอร์เฟคแต่งานของเฟอร์เมียดูราวกับว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับรายละเอียดปริย่อยปนีบรรจงนะครับชีวิตที่สมบูรณ์และต้องการความสมบูรณ์แบบที่แสดงออกอยู่ในงานศิลปะนะครับก็ทำให้เฟอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับจะจบชีวิตลงอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นภาพของเฟอร์เมียนะครับจึงเป็นภาพที่นำเสนอโลกอุดมคตินะครับเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนะครับเฟอร์เมียสามารถที่จะรักษาภาพอุดมคติแบบนี้ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณมีเมียรวยเฟอร์เมียนั้นเติบโตขึ้นในใจกลางเมืองที่มีคนรวยอยู่นะครับครอบครัวของเฟอร์เมียไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับพ่อนั้นนะครับก็ถูก
ตั้งข้อหาเรื่องฆ่าคนตายนะครับทางฝ่ายพ่อนะครับพ่อเป็นคนทำธุรกิจเรื่องศิลปะนะครับจนทำให้ศิลปะนะครับและการกินเหล้ากินเบียร์นะครับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับสเตนหรือใครคนหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีการพูดบอกว่าป้ายที่บอกว่าบ้านที่เป็นบ้านของบัวเมียนั้นมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับพูดง่ายๆคือรัฐะที่นำเสนอนั้นไม่ได้ถูกต้องนักนะครับนี่ก็เป็นข้อโต้แย้งจริงๆแล้วสถานที่เกิดของเขานั้นอยู่ใกล้ๆกันนะครับได้กลายมาเป็นเวอร์เมียเนอร์สลีสกูไปแล้วเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเวอร์เมียกับลำบานแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เห็นได้ว่าคนที่นิยมเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับคนที่นิยมลำบานนั้นเนี่ยนะครับต้องการชื่นชมในคุณลักษณะของมนุษย์อารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับเรือนบ้านสามารถที่จะทำได้ดีนะครับเพราะว่าแสดงบุคลิกภาพของคนแต่ละคนในผ่านพอร์เทรตต่างๆนะครับได้ดีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับของคนในสมัยศตวรรษที่17และหลัง Reformation นะครับนั่นก็คือเวอร์เมียร์นั่นเนี่ยนะครับเปลี่ยนศาสนาเป็นคาทอลิกนะครับในขณะเดียวกันแม่ของแรมบานเป็นคาทอลิกนะครับในปี1653นะครับเขาแต่งงานกับผู้หญิงนะครับเวอร์เมียร์นะครับแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าคาทาลีน่าโบนัสนะครับสาวแคทอลิกที่มาจากครอบครัวร่ำรวยที่มาจากเมืองอูเทรคอูเทรคเป็นเมืองแคทอลิกนะครับแม่ยายของเวอร์เมียร์นะครับก็คือมาเรียเทนส์นะครับที่มาจากเมืองที่ชื่อว่าฮาวดานะครับฮาวดาก็จะมีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของชีสซี่นะครับต่อมานะครับมาเรียเทนส์นะครับก็แต่งงานกับไรเนอร์สโบนัสนะครับแล้วก็ออกลูกได้ไล่ลูกสาวออกมานะครับในปีที่เวอร์เมียแต่งงานนั้นเนี่ยนะครับเวอร์เมียได้เข้ามาเป็นสมาชิกเซนลูกกิลซึ่งเป็นกิลที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่าเป็นกิลที่มีความสำคัญเพราะเซนลูกเป็นพาร์ทอนเซนส์ของอาร์ติสต์นะครับจนกระทั่งในปี1662นะครับก็ได้เป็นประธานของกิลนะครับสำหรับคาทาลีน่าโบลัสนั้นก็เติบโตมาจากครอบครัวนะครับที่พ่อแม่ทะเลาะ กันตลอดเวลานะครับการใช้ความรุนแรงในเรื่องในครอบครัวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เสมอพ่อของฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยนะครับทำธุรกิจค้าอิฐนะครับและแน่นอนนะครับธุรกิจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดีอยู่เสมอไปถึงแม้ว่าจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยทั้งคู่นั้นมีลูกด้วยกันประมาณ15คนนะครับการท้องอยู่ตลอดเวลานั้นแสดงถึงความเป็นแคทอลิกเพราะแคทอลิกคุมกำเนิดไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงของนะครับคาทาลีน่าโบนัสต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยประวัติที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้การเทรซครอบครัวของเปอร์เมียนั้นลำบากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับแบ็กกราวด์ของภูมิหลังของครอบครัวของเปอร์เมียซึ่งสัมพันธ์อยู่กับอาชญากรนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่คำถามที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าและด้วยบางกล่าวแบบนี้คุณมาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะได้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากแน่นอนนะครับแม่ของคาทาลีน่าโบนัสนั้นไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานตั้งแต่แรกนะครับการแต่งงานจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อว่าฝ่ายชายนั้นคอนเวิร์ตมาเป็นคาทอลิกการเป็นคาทอลิกท่ามกลางโปรเตสแตนต์นั้นไม่ใช่เป็นของง่ายๆเพราะพิธีกรรมต่างๆนั้นจะต้องทำอย่างลำดับนะครับเนื่องจากว่าโปรเตสแตนต์ไม่ยอมให้ประกอบกิจกรรมในทางศาสนาพวกนี้ก็จะต้องทำกันอย่างลับๆเหมือนกับกรณีของยิวก็เช่นกันนะครับผมได้เคยพูดแล้วนะครับย้ำหลายครั้งแล้วว่าหลายๆอย่างที่โปรเตสแตนต์ยอมให้แคทอลิกทำนั้นก็เพราะว่าแคทอลิกนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีปริมาณอาจจะแค่1 ใน 3หรือไม่เกินนั้นแต่แคทอลิกเป็นพวกที่จ่ายเงินมากมายมหาศาลนะครับเอาเงินเข้าสู้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องปณีปนอมนะครับเนื่องจากว่านี่คือโลกของพ่อขานะครับการแต่งงาน yes yeah the burger is here yeah. I the pancake one yeah yeah สับปะรดวันสุดเดลิซ์ว่า feel the pancake one yes. okayThank you.
Thank you นี่คือ The Burger of Delft นะครับที่จานสแตนไม่ได้กินนะครับด้วยการเป็นคาทอลิกของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดาเองพอคุณเป็นโปรเตสแตนต์นะครับคุณอยากแต่งเมียคุณก็จะต้องคอนเวิร์ตนะครับก็คือการเข้าลีดนะครับนี่เป็นลักษณะสำคัญของโมโนเทสติกเวย์ออฟทิงกิ้งมาและโมโนเทสติกเวย์ออฟไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นพอแต่งเมียเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็ต้องย้ายไปอยู่กับโครงสร้างของฝ่ายเมียหมดเพราะว่านี่คือ minority นะครับในสังคมที่เป็นโปรเตสแตนต์นะก็ย้ายไปอยู่บ้านเมียนะครับที่อยู่ถนนที่ชื่อว่า Alder Langedijk นะครับซึ่งเป็นที่เบอร์เมียนั้นอาศัยอยู่นะครับในทศวรรษที่1660ในช่วงเนี้ยนะครับข้อมูลอันเนี้ยได้มาจากการที่เพราะว่าลูกของเขาคนนึงนั้นตายลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแจ้งว่าลูกปลายนะครับแล้วก็บ้านอยู่ที่ไหนต่างๆแบบที่เราเข้าใจในปัจจุบันนะครับนี่เป็นบ้านแม่ยายของเบอร์เมียนะครับด้วยสถานะต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งความวุ่นวายในฐานะทางการเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ทำให้สู่นักประวัติศาสตร์ตั้งคำถามตกลงแล้วแม่ยายของเบอร์เมียนั้นรวยจริงป่ะนะครับหรือรวยไม่จริงการเปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกของเขานั้นนะครับดูจะส่งผลอย่างมากนะครับต่อการวาดภาพของเขาภาพไดน่าและเธอคอมแพเนียนที่อยู่ที่มอริสเฮาส์นั้นน่ะนะครับเป็นเรื่องราวทั้งถึงแม้ว่าในทางประวัติศาสตร์แบบตำนานกรีกโบราณแต่ต้องเข้าใจว่าการแบ่งแยกระหว่างมิธกับฮิสทรีมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่มากและเราต้องนะครับเราพูดกันมาตลอดในรายการสตาร์ว่าอย่างน้อยที่สุดจนถึงประมาณศตวรรษที่18และ19ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธว่าพระคัมภีร์พันธสัญญาเก่านั้นมันจริงหรือไม่จริงทุกคนก็ต้องคิดว่ามันเป็นความจริงนะครับและอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับนะก็คือเรื่องการเข้าถึงหรือการอ้างความจริงนะครับทรูธเคลมต่างๆภาพไดน่าเธอคอมพานีนั้นนะครับก็ไม่แน่ชัดว่าวาดปีไหนนะครับ1655หรือ1666นะครับในช่วงประมาณนี้หรือประมาณ1653ถึง1654นะครับเพราะฉะนั้นก็คือประมาณ1653จนถึง1666ช่วงในไล่เรียงกันเนี่ยนะครับก็มีภาพที่ชื่อว่า Christ in the House of Martha and Mary นะครับซึ่งคนก็จะวาดกันเยอะมากนะครับประเด็นที่สำคัญนะครับนั่นก็คือสถานะของผู้หญิงนะครับที่อยู่กันเองหรือแม้กระทั่งอยู่คนเดียวนะครับก็ได้กลายเป็นรูปแบบสำคัญจากการวาดภาพนะภาพของเบอร์เมียนั้นมีจำนวนไม่กี่ภาพนะครับที่สัมพันธ์อยู่กับศาสนานะครับเราก็เดือดหลังที่ผมได้บอกเมื่อกี้นะครับด้วยความเป็นคาทอลิกของเธอดาน่าแอนเธอคัมพาเนียนทั้งนั้นนะครับแสดงระยะของคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาทอลิกอย่างมากนั่นก็คือประเด็นเรื่องการล้างเท้าหรือฟู้ดวอชชิ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ปฏิบัติกันมานะครับตลอดนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้จากกรณีของป๊อปฟรานซิสนะครับพระสันตะปาปาคนปัจจุบันนะครับที่เป็นเจสุิตนะครับชามและผ้านะครับที่แสดงสถานะนะครับที่ดูหน้าตาเหมือนกับโดฟก็คือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของคริสต์ศาสนานะครับส่วนไดน่าเองนั้นนะครับก็สวมไดเดมหรือมงกุฎแบบที่รัดหัวเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับในช่วงแรกนะครับสำหรับโจฮันเนสเฟอร์เมียเนี่ยนะครับโจฮันเนสนั้นเนี่ยนะครับมาจากคำว่าโยฮาเยโฮชานันขอโทษนะครับเยโฮชานันนะครับหรือYahweh has been gracious นะครับอันเป็นบ่งนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับคุณจายชื่อแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นชื่อที่ดูเรียบง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากหลักนะครับพัฒนามาจากผ่านเข้ามาในโลกลาตินนะครับทั้งที่คุณเขียนว่าจานแบบดัตช์เนี่ยนะครับก็ง่ายกว่าไม่จำเป็นต้องใช้โจฮันเนสนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณต้องใช้ภาษาที่มันดูมีสถานะมีระดับนะครับถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดนะครับชีวิตของเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับจะตายอย่างน่าเดือดร้อนนะครับเขาบอกว่าในวันที่ตายนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราตายเนี่ยนะครับคนก็จะในการนำเอาเสื้อผ้าไปบริจาคเพื่อการกุศลเพราะฉะนั้นก็จะมีการบันทึกเอาไว้แต่ความคิดว่าของเวอร์เมียนั้นไม่มีนะครับบัลทาซาร์เกเรตนะครับตาของเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับก็โดยพื้นฐานของเขานั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมได้บอกแล้วนะครับว่าตกลงแล้วรวยหรือไม่รวยนะครับบัลทาซาร์เกเรตซึ่งเป็นตาของเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำอาชีพอย่างหนึ่งคือทำเหรียญปลอมแล้วก็ทำอาชีพซ่อมนาฬิกานะ
พราะฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นชีวิตที่มีสายสัมพันธ์อยู่กับพวกมิจฉาชีพนะครับด้วยมิจฉาชีพทั้งสิ้นนะครับตาของเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับก็ประกอบกิจกรรมหลายอย่างซึ่งเป็นมิจฉาชีพแล้วก็คนที่แก๊งของเขาที่ได้ร่วมมือกันกับของเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกจับแล้วก็ถูกทรมานนะครับจนตายนะครับเดลฟ์นั้นเนี่ยนะครับกลายมาเป็นพื้นที่สำคัญนะครับของงานศิลปะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนอกจากเฟอร์เมียร์แล้วนะครับก็เป็นปีเตอร์เดอะโฮชนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ผลิตงานราคาถูกทางตอนใต้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีลูกศิษย์คนสำคัญของรามบรานก็คือคาร์ลนะครับฟราเบติอุสนะครับที่ย้ายจากอัมสเตอร์ดัมมาอยู่ที่เดลนะครับด้วยเมืองไซส์ขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราพูดกันมาตลอดนะครับเหมือนแผ่นเสียงตกล่องก็คือว่าคนพวกนี้มีแพทรอนไหมนะครับคุณจะขายภาพได้ยังไงนะครับเวอร์เมียนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขายภาพในราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะขายใครล่ะที่เป็นมีราคาสูงคุณก็ต้องจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงในการที่คุณจะมีแพทเทิร์นไม่ได้นะครับและคนที่จะสนับสนุนคุณเพราะว่าปริมาณรูปของเวอร์เมียนั้นก็มีปริมาณที่น้อยมากนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ผมพูดไปแล้วนะครับคือจอห์นไมเคิลมอนเทียสนั่นนะครับอายุตั้งแต่1000นะครับตายไปปี1928ถึง2005เนี่ยนะครับก็ยืนยันอยู่ตลอดกับหนังสืออันโด่งดังของเขานะครับว่าเวอร์เมียนั้นมีแพทเทิร์นมีนามว่าปีเตอร์คลาสวันลูชวังนะครับเมียของเขาเนี่ยนะครับก็คือมาเรียเดอร์กนุชนะครับซึ่งมีฐานะแล้วก็มักจะซื้อภาพจากเวอร์เมียในราคาที่สูงราคาของภาพของเวอร์เมียซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะครับว่ามีระดับราคาระดับแบบเดียวกับเจอร์ราร์ดดาวน์นะครับซึ่งเป็นผลงานศิลปะของลูกศิษย์เวอร์เมียลามบรานที่เป็นที่นิยมมากของคนจุนจันสูงเช่นพระราชินีสวีเดนนะครับนะคอซิมาเดเมดิชีนะครับผลงานของเจอร์ราร์ดดาวน์นั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมจนถึง1860หลังจากนั้นก็จะไม่มีคนรู้จักอีกแล้วจะไม่มีใครสนใจนะครับในแง่นี้นะครับภาพที่ขายกันให้กับคนรวยนั้นนะครับจึงเป็นเชื่อที่ว่ามอนเทสนั้นเชื่อว่าเวอร์เมียร์น่าจะวาดรูปอยู่ประมาณ 45-55 ภาพและครึ่งหนึ่งนั้นขายไปกับพาทเทิร์นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนจำนวนมากในเดลฟ์นะครับที่เป็นศิลปินนะครับที่สามารถที่จะขายผลงานต่างๆพวกนี้ได้นะครับเมืองเดลในครึ่งหลังศตวรรษที่17นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางสำคัญนะครับของศิลปินที่ต้องการทดสอบการใช้คอนเซปต์ perspective ภาพของซามูเอลฟันโคกสตาเทนนะครับ perspective ชื่อว่า perspective 1660อันเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับที่มีหมาอยู่ในรูปด้วยนะครับซึ่งการมีหมาอยู่ในรูปก็จะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เสมอๆหรือจะเป็นภาพของปีเตอร์เดอะโฮชนะครับ The Mother Tusk นะครับ1658ถึง1660นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ Rijks Museum หรือ Last Sound in the Amsterdam City Hall นะครับ1665หรือภาพของ Gerard Hoggish นะครับ Ambulatory of the Nieuwkerk in Delft นะครับที่อยู่ Morris Hall นะครับการต้องการที่จะมองเข้าไปนะครับแล้วก็ภาพโบสถ์นะครับซึ่งถ้าเป็นภาพที่ของโบสถ์แคทอลิกก็จะเต็มไปด้วยรูปภาพแต่ถ้าเป็นโบสถ์ของโปรเตสแตนต์ก็จะไม่มีรูปภาพเป็นภาพขาวโพลนนะครับในบรรดาคนที่มีงานของเขาที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือเฮนริกแฟนบายเทนนะครับ1632จนถึง1701คนคนนี้เป็นคนทำขนมปังนะครับเขาซื้อภาพของเฟอร์เมียในราคาที่แพงมากนะครับมีคนให้ความเห็นว่าน่าจะสูงมากพอสมควรเพียงแต่ว่าสูงขนาดไหนนะครับคนบางคนนั่นก็อาจจะบอกว่าน่าจะ600กิลด์แต่คนทำขนมปังจะจ่ายเงินถึง600กิลด์เหรอนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่60กิลด์เท่านั้นเพราะ2เดือนหลังจากเฟอร์เมียร์ตายนะครับก็ต้องมอบภาพ2ภาพนะครับ2ภาพนะครับของเฟอร์เมียร์ให้กับคนทำขนมปังคนนี้ในราคา617เพราะเวอร์เมียนั้นติดค่าขนมปังนะครับ
ตอนเขาตายนั้นมีภาพเวอร์เมียร์ถึง3ภาพและศิลปินคนอื่นของเดลฟิกนะครับภาพที่สำคัญนะครับนอกเหนือไปจากที่เรารู้จัก The Girl with the Pearl Earring หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับ The Little Street นะครับซึ่งวาดในปี1657ถึง1658นะมีผู้หญิง2คนแล้วก็เด็ก2คนกำลังเล่นอยู่นะครับรูปมีองค์ประกอบที่สมมาตรนะครับทุกอย่างแบนราบนะครับภาพนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปินที่ชื่อว่าโจคัมบุสเฟลล์นะครับ Street Scene นะครับ1658ถึง1660ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ J. Paul Getty Museum นะนอกจากนั้นนะครับก็ยังถูกนำไปเทียบกับภาพของ Pieter de Hoche นะครับที่เป็นเดลเหมือนกันนะครับคือขอจานอินเดลนะครับภาพ2ภาพนี้ก็จะมีพื้นที่เป็นอิฐและประตู2บานเหมือนกันซึ่งประตูนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่พวกนี้นะครับพวกดัตช์เพนเตอร์ที่ทำเรื่องวาดรูปเรื่องโดเมสติกนิยมทำมากการใช้ประตูที่ซ้อนทับกันนะครับเป็นวิธีสำคัญนะครับของศิลปะเฟรมิชสำหรับผมงานเฟรมิชนั้นเนี่ยนะครับก็มักจะถูกแยกออกจากดัตช์ไปในตัวทั้งเฟรมิชและดัตช์อาร์ตถูกทำให้การเป็นศิลปะนั้นเนี่ยดำเนินไปในคนเส้นโซลเส้นทางนะครับทั้งที่ศตวรรษที่15นั้นหรือย้อนกลับไปยุคกลางนั้นเนี่ยนะครับสิ่งพวกนี้ยังไม่มีการแยกออกจากกันในศตวรรษที่17ถึงหลังศตวรรษที่17นะครับประตูเป็นส่วนสำคัญของการวาดภาพแบบดัตช์นะครับเช่นนิโคลัสเมย์ Sleeping Maid นะครับ1655สำหรับประตูนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบได้ชัดเจนนะครับในงานของ Diego Velázquez เช่นกัน Christ in the House of Martha and Mary and Martha เหมือนกันนะครับก็คิดเรื่องประตูนะครับกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะมันเป็นการที่ทำให้คุณเห็นว่าคุณสามารถที่จะมองเข้าไปและทะลุทะลวงเข้าไปในภาพนะครับประตูนะครับก็จะกลายมาเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเหมือนกับการมีเฟรมนะครับการมีเฟรมของภาพการมีประตูก็เป็นเฟรมเหมือนกันนะครับภาพ The Love Letter นะครับก็เป็นภาพที่ประตูเหมือนกันชุดสีเหลืองกระโปรงนะครับชุดสีกระโปรงสีเหลืองนะครับก็ปรากฏอยู่ในภาพเช่นนี้นะครับภาพในภาพชิ้นนี้นะครับรูปนี้นะครับก็เหมือนกับคนดูนะครับยืนอยู่ในทางเดินของบ้านนะครับและกำลังจะเห็นและกำลังเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นภาพที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นภาพเรือและทะเลนะครับภาพที่ติดอยู่ด้านหลังนะครับเรามองประตูตะลุกไปนะและเป็นทะเลที่สงบแสดงถึงชีวิตที่สงบและความรักที่สมบังกระโปรงสีที่ใช้นะครับนะในลักษณะแบบเดียวกันนะครับนะครับก็จะเป็นสีที่สำคัญนะครับในการที่จะให้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับที่ปรากฏอยู่ในงานของแรมบรานต์นะครับแล้วเราก็จะมักจะชื่นชมการใช้สีของแรมบรานต์อย่างมากเรื่องราวของประตูนะครับก็จะพบได้นะครับเช่นภาพแอนinterior with a woman refusing a glass wine นะครับที่อยู่ที่ National Gallery ที่ลอนดอนอันเป็นรูปของ Rudolph de Jong นะครับที่มีอายุในปี1616จนถึง1697นะครับไล่รวมไปจนถึงรูปของ woman receiving the letter ที่พื้นที่ก็เป็นตารางสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบสำคัญของ love letter นะครับภาพของรูดอล์ฟเดอจองนั้นนะครับข้างหลังก็จะเป็นกระจกผลงานของรูดอล์ฟเดอจองนั้นนะครับทำงานศิลปะในแนวทางแบบอูเทคนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากคาราวาโจนะครับภาพผู้หญิงอ่านหนังสือคือภาพผู้หญิงท้องและผู้หญิงถือตะช่างที่หลายๆคนรู้จักกันดีในภาพของเวอร์เมียร์การวาดภาพผู้หญิงท้องคงเป็นความคิดที่สำคัญของพวกแคทอลิกนะครับที่คนอย่างครอบครัวเวอร์เมียนั้นมีลูกนับเป็น10คนนะครับเวอร์เมียเองก็ชินตาอยู่กับการที่มีเมียท้องอยู่ตลอดเวลานะนี่คือวิธีของคาทอลิกนะเพราะว่าห้ามกลุ่มกำเนิดซึ่งเราก็เข้าใจมาจนถึงในปัจจุบันการวาดภาพผู้หญิงท้องนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับวัฒนธรรมการวาดภาพของดัตช์การวาดภาพที่เป็นจินตนาการของเวอร์เมียที่วาดภาพดูสงบบ้านที่แตกต่างไปทั้งหมดนั้นดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลยนะครับกับชีวิตที่เป็นจริงของชีวิตจริงๆของเขานะครับวิธีการวาดภาพซึ่งผมเคยได้พูดไปถึงประเด็นเรื่องของการภาพทิวทัศน์ที่จากทิวทัศน์ที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวกระจีมีฟางมีควายมีวัวมีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็นภาพทิวทัศน์ที่อยู่ในเมืองการวาดรูปเมืองเดลนะครับ
จึงถูกนำไปเทียบเคียงนะครับก็คือ View of Dell เนี่ยนะครับก็ถูกนำไปเทียบเคียงกับภาพของจาคอบ วอน ลอยส์ ดาวน์ View of Harlem with the Bridging Field นะครับในปี1670-75ประมาณนี้ภาพก็มีเมฆมากเป็นภาพที่มองจากมุมสูงไกลๆนะครับเรื่องที่ผมได้กล่าวมาตลอดนะครับว่าภาพทิวทัศน์นั้นมันทั้งหมดมันไม่ได้เหมือนกับภาพทิวทัศน์ของพวก Impressionist วันในศตวรรษที่19พวกนี้เกิดขึ้นจากการจินตนาการทั้งนั้นภาพ The View of Dell ของ Vermeer นั้นเนี่ยนะครับไฮไลท์ละเอียดมากนะครับคือเหมือนกับราวที่คุณไปดูระดับจุดที่ว่าโอ้โหมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับภาพนี้อยู่ที่ Morris House แสดงนะครับให้เห็นเรือจอดนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้านะครับที่มาจากรอตเตอร์นะครับที่มาจากรอตเตอร์ดัมหรือจะไปที่รอตเตอร์ดัมซึ่งห่างไกลออกไปประมาณไม่กี่กิโลมุมซ้ายของรูปนะครับก็จะวาดรูปของคนยืนคุยกันผิวน้ำก็แสดงถึงลมพัดนะครับทำให้ลมพัดผิวน้ำแล้วก็มีรอยขยื่นนะครับรอยคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็สะท้อนภาพของตัวหลังคาบ้านสีแดงนะครับก็ผสมด้วยสายทำให้ภาพดูกระด้างมากขึ้นนะครับภาพก็จะมีจุดขาวสะท้อนถึงมุมสะท้อนของแสงนะครับหลังคาบ้านที่เก่ากว่าก็จะมีสีขาวมากกว่าเดิมภาพ The View of Dell ที่มองจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือนั้นเนี่ยนะครับขนาดของภาพนั้นไม่ได้เป็นลักษณะแบบยาวนอนยาวนะครับแต่เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับคือตามจริงพาโนรามามันก็ควรจะเป็นภาพยาวแต่อันนี้เป็นภาพสี่เหลี่ยมด้านเท่าส่วนหอนาฬิกานั้นก็ทำให้ดูสูงกว่าความเป็นจริงท้องฟ้าและเมฆนะครับก็มีมากมายมากมายไปมากมายเหลือเกินนะครับมากไปกว่าที่เคยวาดกันมาเมฆที่ดำที่สุดนะครับอยู่บนสุดการวาดภาพเมฆแบบนี้นะครับจะพบได้ในงานของฟิลิปคอนิกส์ผู้เป็นลูกศิษย์ของแรมบานนอกจากนั้นก็ยังมีคาร์เรลฟราเบติอุสนะครับซึ่งเป็นผู้เป็นลูกศิษย์ของแรมบานนะครับซึ่งก็จะเป็นไปเชื่อกันว่าน่าจะส่งผลต่อการวาดภาพของเวอร์เมียร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเด็นของการใช้โทนไปในทางสีเหลืองนะครับ